คือต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานมาประมาณ3เดือนเสร็จประชาชนเขาก็คาดหวังว่าผลงานเนี่ยจะต้องออกมาตามสิ่งที่รัฐบาลนั้นได้ประกาศไว้แต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังและเขารอจากรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเลยได้แต่เห็นอีเวนต์ได้แต่เห็นของการประกาศได้แต่เห็นแต่นโยบายได้แต่เห็นแต่การชี้แจงแต่เนื้องานที่มันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นที่ปรากฏเป็นที่พอใจของประชาชนเนี่ยมันยังไม่มีและหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านนายกโพร่งออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่ประกาศหรือโพร่งออกมานั้นเนี่ยไม่ได้ดูกลไกหรือตัวบทกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการเพราะฉะนั้นเวลาประกาศออกมามันก็สะดุดหยุดชะงักไปหมดไม่ว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการข้าราชการก็มีความหวังแต่ถึงเวลาแล้วได้ในบางส่วนบางจุดค่าแรงดิจิตอลวอลเล็ตจ่ายเงินเดือน2ครั้งรวมทั้งปราบปรามยาเสพติดหรือล่าสุดเนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนี่เท่าที่ผมฟังแล้วก็ติดตามตรวจสอบมาแล้วเนี่ยมันเป็นการสั่งการที่กระจัดกระจายมันไม่สามารถที่จะมีใครปฏิบัติได้จริงได้แต่ให้นโยบายว่าเอ้ามหาดไทยว่าไปตำรวจประสานงานกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมไม้ร่วมมือกันแต่เข้าไปตรวจสอบหรือไปเช็คกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงเรื่องนี้ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับคนยากคนจนจริงๆแต่การสั่งราชการแบบนี้มันไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลแน่นอนถ้าอยากจะดูและพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยให้ดูสมัยที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจัดการนั่นแหละเป็นรูปธรรมจริงๆมันมีศูนย์รวมในการจัดการและบริหารจัดการได้ทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถที่จะพอใจและแก้ไขปัญหาได้เอาโฉนดมาคืนกับคนยากคนจนได้อย่างนี้มันจะทำให้เจ้าหนี้นั่นน่ะเกรงกลัวแต่ไอ้ระบบที่สั่งแล้วมานั่งคุยกันลงทะเบียนลงบัญชีเนี่ยผมจึงบอกว่านี่คือปาหี่ทางการเมืองนะครับสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าพูดกันอย่างกัลยาณมิตรเพราะสวก็เป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งตัวผมที่เลือกคุณเศรษฐามาเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็อยากให้นายกรัฐมนตรีที่เราเลือกมานั้นเนี่ยทำงานแล้วมันดีกว่าที่ผ่านมาหรือดีตามความคาดหวังของประชาชนถ้าทำงานแล้วเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมผมจะเปลี่ยนเอาคุณเศรษฐามาทำไมแล้วเราจะเลือกรัฐบาลชุดนี้มาทำไมเพราะฉะนั้นผมจึงพูดออกไปเหมือนกับเป็นการเตือนท่านนายกว่าต้องเปลี่ยนการบริหารการจัดการประเทศเสียใหม่ไม่ใช่เอาแต่ออกพื้นที่ลงจังหวัดนั้นโชว์นู่นโชว์นี่เราไม่ใช่ดารานักร้องการแสดงระบบราชการต่างๆนี่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีความพร้อมในการที่จะสนองนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วฟังเขาหรือเปล่าเรียกเขามาปรึกษาหารือหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นบริษัทเอกชนที่เราเป็น CEO สูงสุดจะเอายังไงก็ได้มันมีตัวบทกฎหมายมีกติกาของมันในการปฏิบัติเท่าที่ผมฟังหนึ่งการประสานความร่วมมือในพรรคร่วมด้วยกันก็น้อยแม้แต่พรรคตัวเองรัฐมนตรีด้วยกันก็น้อยกับข้าราชการที่จะมาทำงานด้วยกันเขาบอกว่าท่านก็ฟังเขาน้อยมากแล้วก็หัวร้อนไวซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่าท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเสียใหม่เพราะว่าท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์เหมือนพลเอกประยุทธ์ไม่มีประสบการณ์เหมือนคุณทักษิณชินวัตร
ท่านมีแต่ความรู้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจอย่างเดียวเพียวๆเพราะนั้นเสียดายครับเสียดายที่เราเลือกตั้งกันมาแล้วเราได้นายกรัฐมนตรีที่ควรจะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามความต้องการของประชาชนกลับปรากฏว่าคนคาดหวังแล้วเนื้องานมันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นสว.จึงตะโกนบอกหรือเตือนกันนะครับและถ้ายังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้กลไกของวุฒิสภาที่มีอำนาจในการอภิปรายทั่วไปนะครับเพราะการอภิปรายทั่วไปเนี่ยเราก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าทำไมทำงานแบบนี้และทำไมทำงานแล้วไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นในวาระที่สว.ยังมีเวลาละเหลืออีกประมาณ1สมัยหรือสมัยกว่านี้กลไกที่สำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลอาจจะต้องเอามาใช้ในรัฐบาลยุคคุณเศรษฐานี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็เรียนตรงๆว่าที่ทำทั้งหมดไม่ได้มีอคติใดๆเพียงแต่ทำในฐานะที่ต้องการให้ผลงานเนี่ยมันออกมาแล้วก็จะได้เป็นที่พอใจของประชาชนไม่ใช่มัวลำมวยลำไปลำมา3เดือน4เดือนอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็อยากจะเรียนว่านี่คือคนที่เลือกคุณเศรษฐามาเป็นนายกและอยากให้มีผลงานไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะด่าไปด้วยว่าสว.เลือกคุณเศรษฐามาทำไมเลือกมาแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับต้องยอมรับว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแม้จะไม่แก้วันนี้เดี๋ยวนี้หรือเดือนนี้เดือนหน้า3เดือน1ปีเนี่ยประชาชนไม่ตายหรอกครับไม่มีใครเดือดร้อนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แน่นอนเพราะผมยืนยันว่าพอถึงเดือนพฤษภาสว.ชุดนี้ก็ไปแล้วเพราะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเร่งรีบเพราะมันเป็นประชาธิปไตยเต็มไปตามสภาพของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่เป็นความรู้สึกว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการรัฐประหารเท่านั้นเองแก้คำปาลบว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนก็ใช้ได้แล้วนอกนั้นจะแก้ลายมาตาก็แก้ไปผมจึงบอกว่ารีบแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการทำมาหากินอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขารอคอยรัฐบาลใหม่แต่มองดูแล้วมันยังไม่เห็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่กดดันทำให้คุณเศรษฐาจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่มีใครมากดดันหรอกครับนอกจากตัวคุณเองที่จะต้องทำงานให้เป็นที่ปรากฏถ้าผลงานไม่เป็นที่ปรากฏประชาชนก็จะกดดันแล้วก็อาจจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้นะครับอาจารย์ครับมันมีกระแสว่ามีการเชียร์เปลี่ยนตัวนายกกันเลยอาจจะเอาคุณแปรทองทานจริงขึ้นมาเป็นว่าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนปีหน้าได้ถือว่าเร็วไปไหมคือผมยืนยันเลยว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงคุณเศรษฐาก็ยังเป็นนายกอยู่เพราะผมรู้ว่าจังหวะที่คุณอุ๊งอิ๊งเขาควรจะมาเนี่ยควรจะมาเมื่อไหร่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนและก็ไม่มีเหตุผลที่คุณอุ๊งอิ๊งจะต้องมาตอนนี้ถ้ามาได้เนี่ยเขาเอามาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเวลาโอกาสเนี่ยเขาให้กับคุณเศรษฐายังไม่ได้ให้กับคุณอุ๊งอิ๊งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีการผลักดันมีการกดดันอย่างไรก็แล้วแต่ยังไงก็ยังเป็นคุณเศรษฐาอยู่เพียงแต่จะอยู่ได้ดีมีความสุขและสามารถทำงานได้ดีหรือไม่เนี่ยมันต้องปรับวิธีคิดปรับวิธีทำงานปรับกระบวนทัพในการทำงานเสียใหม่ถ้าทำงานอย่างที่ทำมา3เดือนเนี่ยผมว่าตัวเขาอาจจะอยู่ยากและอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ถึงเวลาประชาชนบอกเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่เปลี่ยนเพราะตัวเขาอยู่ไม่ได้หรอกแต่เพราะผลงานไม่เป็นที่ปรากฏเพราะรัฐบาลมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนายกหรือไม่เนี่ยมันมาจาก1พรรคร่วมแตกกันนี่ดูแล้วก็ไม่แตกยาก2โกงกินทุจริตคอร์รัปชันผมว่าถ้าใครขืนทำก็หายนะแต่สุดท้ายนั้นเรื่องผ
ผลงานมีปรากฏหรือไม่ตรงนี้แหละจะเป็นตัวทำให้รัฐบาลตัวคุณเศรษฐาอยู่ได้หรือไม่หรืออาจจะต้องปรับพรรคร่วมหรือเปล่าหรือรัฐบาลจะต้องปรับการทำงานด้วยปรับครม.อย่างไรหรือไม่นั่นก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ยังไงผมก็ยังมองอยู่ว่าคุณเศรษฐายังอยู่ได้แต่จะอยู่ไม่ได้นั้นก็อยู่ที่ตัวคุณเศรษฐาเองเราพวกเราก็คอยติดตามดูกันแล้วกันแต่ว่าไม่น่าจะใช่ช่วงนี้นะครับก็ผมคิดว่าอาจจะไปปลายสมัยนะฮะใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์นี้ไม่เอื้อที่จะให้เปลี่ยนนะครับถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ประมาณสัก4คะแนน3คะแนนประมาณนั้นคือมันได้แต่ภาพได้แต่อีเวนต์ได้แต่การลงพื้นที่ได้แต่ฉาบฉวยนะได้แต่โชว์นะแต่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยที่เราจับต้องได้เนี่ยมันยังไม่มีหรือที่พูดไว้เนี่ยแล้วมันก็ติดกึกติดกักนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็นายกเองเนี่ยการประสานความร่วมมือทั้งภาคราชการและทีมของคณะรัฐมนตรีด้วยกันเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยยังน้อยเกินไปเพราะท่านอาจจะติดชินกับความเป็น CEO ของระบบเอกชนบริษัทที่ท่านบริหารอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าไอ้บ้านเมืองเนี่ยมันมีกลไกมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีระเบียบข้อบังคับเยอะแยะจะทำเหมือนบริษัทขายบ้านจัดสรรไม่ได้นะครับเห็นท่านนายกมาทำงานหนักมากๆกับตลอดเวลา90วันที่ผ่านมาเห็นเตรียมจะลาพักร้อนก็เหมือนมวยที่คนต่อยหนักต่อยตลอดแต่ต่อยไม่ตรงเป้าต่อยแล้วไม่โดนมันวืดไปหมดมันก็เหมือนกันเนี่ยผมถึงบอกว่าท่านนายกเนี่ยรำมวยสวยไหว้คนสวยงามนะฮะแล้วก็ออกพื้นท่องพื้นที่จัดอีเวนต์เนี่ยดีแต่มันชกไม่ตรงเป้านะฮะชกมันไม่ได้คะแนนนะครับเสียดายนะครับท่านก็อาจจะหัวร้อนมานานก็เลยต้องพักร้อนบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผลว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่เรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งยังไงก็แล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นประเด็นร้อนอะไรเพราะแน่นอนในทางการเมืองเราก็รู้อยู่ว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ที่คุณทักษิณแล้วการที่คุณทักษิณมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลพิเศษทางการเมืองถึงอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะมีบางกลุ่มบางพวกไม่พอใจแต่จะไม่มีผลใดๆต่อการเป็นอยู่ของรัฐบาลหรือไม่นะครับผมเองจึงหวังว่าถ้ากฎหมายนิรโทษกรรมถ้ามันสามารถทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันเดินไปได้ไม่ว่าจะเป็นใครอย่างไรได้รับผลหรือไม่ได้รับผลแล้วบ้านเมืองมันเดินไปได้แล้วจบได้ผมว่ามันคุ้มกับบ้านเมืองดีกว่าที่เราจะมาทะเลาะกันไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้เกลียดคนนั้นกระทืบคนนี้ผมว่ามันควรจะจบกันได้หมดแล้วแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็บ้านเมืองก็เดินกันต่อไปแค่นี้ก็คุ้มแล้วอย่ามามัวตั้งแง่ตั้งงอนกันนะฮะแล้วก็ไปมาบ้านเมืองก็แตกแยกกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็นโอกาสของฝ่ายการเมืองของประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปได้จบได้จบก็แล้วแต่จะมองนะในความเห็นของผมคนเราเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะฐานะที่มันอาจจะสภาพไม่เหมือนกัน
และผมเองก็ไม่ถึงข้อมูลเหมือนกันว่าเขาป่วยหรือไม่ป่วยมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเด็นนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าก็ไม่ควรจะอ้ำอ้ำอึ้งๆกันควรจะมีความชัดเจนว่าอะไรทำได้ไม่ได้แต่ถ้ายังอึมครึมอ้ำอึ้งกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะอยู่ชั้น14หรือจะอยู่ในเรือนจำผมว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้รัฐบาลชุดนี้สั่นคลอนไปได้แล้วถ้าผมเป็นตัวคุณทักษิณจริงๆถ้าผมเป็นผมจะเลือกเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็จะเดินออกจากคุกอย่างเท่และสง่างามจะไม่ทำให้คนคลางแคลงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ